ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกข้างล่างนี้เลยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้แอบมองอยู่ห่างๆชนาธิปสุดปื้มดวลแข้งโพดี้อินเนสตาชนาธิปสงกสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยของคนโซเดซัปโปโรยอมรับรู้สึกดีใจที่ทีมเก็บ3คะแนนแถมยังได้ประทะ2แข้งดังระดับโลกดาวเตะทีมชาติไทยลงสนามเป็นตัวจริงให้กับคนโซเดซัปโปโรอย่างต่อเนื่องโดยในเกมนี้เปิดบ้านถอนแค้นวิซูโกเบ 3-1 โดยในเกมนี้ชนาธิปได้มีโอกาสดวลแข้งกับลูคัสพอเดสกี้อดีตทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกและอินเดสอินเนสตาอดีตทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกเช่นกันโดย2ดีกรีแชมป์โลกลงสนามเป็นตัวจริงให้กับวิซูโกเบเช่นกันโดยชนาธิปให้สัมภาษณ์ว่าผมดีใจครับที่ได้เจอระดับโลกอย่างอินเดสอินเนสตาและลูคัสพอเดสกี้เล่นไปผมก็แอบมองเขาไปด้วยแต่ว่าเขาเล่นบอลแบบไม่พูดกันเลยนะครับชนาธิปกล่าวนอกจากนั้นชนาธิปสงกสินยังได้พบจังหวะตัวเองประทะกับอินเนสตาลงอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับโอ้โหไปดูภาพกันเลยนะครับสำหรับโปรแกรมในศึกเจลิกนัดต่อไปของคอนโซเดซัปโปโรจะอกไปเยือนคาวาซากิฟอนตาเร่ในวันเสาร์ที่15กันยายนนี้นะครับถือว่าเล่นดีนะครับชนาธิปขอขอบคุณสปอนเซอร์ใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกข้างล่างนี้เลยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้